สัตว์เลี้ยงคือเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นประโยคคุ้นหูที่เราได้ยินมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าแมวหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นๆที่เรามักจะนิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงของพวกเรากันและก็เปรียบเสมือนคนในครอบครัวของพวกเราเลยก็ว่าได้ครับผมคิดว่านี่น่าจะเป็นมุมมองของคนที่มีต่อสัตว์เลี้ยงแล้วสำหรับสัตว์เลี้ยงล่ะครับเขามองมนุษย์เป็นแบบไหนกันมีคนเคยบอกผมไว้ว่าสำหรับสัตว์เลี้ยงแล้วนั้นมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เพื่อนของพวกเขาเท่านั้นนะครับแต่เป็นเหมือนดังคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเรียกว่าเป็นดังโลกทั้งใบสำหรับพวกเขาเลยก็ว่าได้และลองจินตนาการภาพตามนะครับว่าถ้าเกิดพ่อและแม่ของพวกเขาทิ้งพวกเขาไปล่ะครับมันก็คงไม่ต่างกับโลกทั้งใบของสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นมันล่มสลายและหายไปดังชั่วพริบตาเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมคิดว่าคนหนึ่งคนจะสามารถมีสัตว์เลี้ยงภายใต้การดูแลได้มากที่สุดกี่ตัวกันครับวันนี้ผมอยากพาทุกคนนะครับมาทำความรู้จักกับคุณแม่ติ๋มกวีพรผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงภายใต้การดูแลได้มากสุดถึง 2,000 ตัวด้วยกันนะครับเธอต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกอย่างแล้วก็เปรียบเสมือนว่าสัตว์เหล่านี้เป็นทั้งชีวิตของเธอและเธอก็เป็นเหมือนชีวิตของสัตว์เหล่านี้ที่ไม่ได้อาจจะแยกจากกันได้เธอทุ่มเททุกอย่างนะครับทรัพย์สินเงินทองมากกว่า100ล้านบาทในการสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาและทุกวันนี้นะครับเธอยังต้องขายที่ดินและทรัพย์สินจำนวนมากเพื่อแลกกับการจะได้ดูแลพวกเขาต่อไปเพราะอะไรเธอถึงทำแบบนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคุณแม่ติ๋มกวีพรผู้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของบ้านนางฟ้าของสัตว์จรจังหวัดสระบุรีแห่งนี้กันครับผมไปทราบมาว่าแม่เริ่มเลี้ยงน้องหมาตั้งแต่20ปีที่แล้ว46 2500สมัยที่แม่อยู่จังหวัดนนทบุรีเล่าให้ฟังหน่อยแม่จุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงจุดเริ่มต้นนะไอ้ลูกสาวมันอยากได้มันเข้าธรรมศาสตร์ได้พีทก็เขาอยากจะได้ลูกหมาเล็กๆตัวนึงให้กินก็ไม่กินอะไรอู้มันหรือว่ามันอยากจะมีเพื่อนนะเอาไปซื้อมาอีกกลัวมันเหงากลัวมันไม่มีเพื่อนเล่นซื้อไปซื้อมากลายเป็นร้อยกว่าตัวฮะตอนนั้นเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะมีรถ280คันเพราะว่าเมื่อก่อนทำธุรกิจธุรกิจอะไรแม่รถโม่10ล้อรถโม่ซีแพครถโม่นกอินทรีเห็นบอกว่าธุรกิจเมื่อก่อนปีวันเดือนละเดือนนึงหมุนเวียน20ล้าน22ล้านก่อนจะเลี้ยงหมาเนี่ยป้าแม่แต่งตัวก่อนจะเลี้ยงหมาก็สวยมากรองเท้ากระเป๋านี่เข้าเซตต่างหูสร้อยคอแหวนนี่ต้องเข้าเซตตอนนั้นที่เริ่มเลี้ยงหมาเราก็จะบอกหมอก็จะนัดใช่ไหมคนหน้าคุณจะต้องมาทำอะไรเมื่อไหร่หมอเลิกนัดได้แล้วนะตอนนี้จะเอาเงินที่มาให้หมอมารักษามาทำหน้าเนี่ยจะเอาไปให้หมากินบังนะอ้าวไอ้ท้องคุณดิ้นลิลลี่หมูป่าเดซี่หมูป่ามึงไปไม่เหยียบตีนใหญ่ทีนี้เราพูดถึงธุรกิจแล้วว่าในอดีตที่มันเคยรุ่งเรืองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแม่ก็สามีเสียแล้วเขาก็ไว้ใจลูกน้องเราก็เคยค้านเขาไม่เชื่อก็รายได้ค่าขนส่ง8ล้านค่าน้ำมันอย่างเดียว12ล้านยังไม่มีค่าแรงคนงานยังไม่มีค่าอะไรยังไม่มีภาษียังไม่มีจิปาถะไม่มีเลยก็ขาดทุนแล้วขาดทุนคราวนี้เรามีที่อยู่บ่อทองบ่อทองธนบุรีลูกสาวเขาก็ขายที่เพื่อเอามาโปะเพื่อเอามาจ่ายเงินเดือนคนงานก็เลยบอกเลิกทำเลยก็เลยต้องเลิกแต่ยังไม่ปิดบริษัทยังไม่ปิดบริษัทไม่มีเงินเคลียร์สำนักงานบัญชีให้เขาทำให้ยังไม่มีเงินเลยทุกวันนี้เราก็ไม่ได้มีรายได้จากธุรกิจเดิมไม่มีแต่ว่ามีรายได้จากการขายทรัพย์สินตะกี้ผมชอบประโยคนึงมากแม่พูดว่าแม่เลี้ยงหมาแต่ไม่ได้ให้หมามาเลี้ยงเรา มันเป็นยังไงแม่เล่าให้ฟังหน่อยเรื่องนี้แม่ไม่อยากพูดนะเอาแต่เราก็แล้วกันว่าเราเลี้ยงหมามีเงินทองก็ไม่เคยหวงจำนำได้ก็จำนำเยอะแยะเลยจำนำเอาที่ดินเอาทรัพย์สินขายใช่ที่ตอนคุยกันอยู่พี่เทพก็บอกแม่อย่าลืมบอกนะว่าเราอ่ะจะขายบ้านใช่เพราะว่าคุณพ่อเสียแล้วก็ธุรกิจมันก็ให้ลูกน้องทำมันก็ทำสะผลปี้หมดเราก็เลยไม่มีเงินส่งบ้าน
ถามว่ามีเงินไหมมันก็มีนะแต่ถ้ามัวจะเอาเงินมาส่งบ้านอ่ะแล้วหมาแมวอ่ะมันไม่พอกินอ่ะมันไม่พอกินก็ขายทิ้งดีกว่าแล้วขายไปเพราะว่าเออใช่เพราะว่าเราก็อยู่กันสองแม่ลูกเงี้ยแล้วแม่ก็แก่แล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วช่างมันเหลือเทพคนเดียวแล้วทีนี้มีคนรอบข้างเขาแสดงความคิดเห็นยังไงบ้างแม่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเราลูกเราเขามีพูดอะไรกับเราไหมในเมื่อแบบไม่มีลูกนี่สองคนนี่ไม่เคยว่าอะไรแม่เลยมีแต่ช่วยมีแต่ช่วยด้วยสามีด้วยไม่เคยห้ามเลยก็พูดเหมือนกันว่าเอ้ยอีกหน่อยเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินอย่างเงี้ยเราจะเอาที่ไหนไปเลี้ยงหมาแมวเราก็บอกเอ้ยพวกเนี้ย20ไม่ถึง20ปีมันก็ตายแล้วที่ไหนได้มาไม่รู้จักจบไอ้ที่ตายก็มีใหม่มาทดแทนอย่างเงี้ยเห็นนะสวัสดีครับพี่เทพสวัสดีครับพี่เทพเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงมายังไงเรียนอะไรมาจบอะไรมาครับก็ตัวผมก็เคยไปเรียนที่อเมริกามา3ปีไปเรียนด้านศิลปะกราฟิกดีไซน์นะฮะแล้วก็แต่ว่ากลับมาเรียนต่อที่ไมดอนก็จบบริหารธุรกิจนานาชาติไมดอนอินเตอร์ครับผมแล้วเรามาทำบ้านนางฟ้าของสัตว์จรได้ไงครับพี่เทพคือตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเรียนจบอยู่แล้วครับคุณแม่เขาก็เริ่มช่วยหมามามันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่หลักร้อยแล้วก็พอผมอยู่ไมดอนก็เข้าหลักพันแล้วหลักพันละใช่ครับโอ้มันก็เริ่มที่จะเห็นว่ามันเป็นงานที่เยอะมันเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วจริงๆแล้วความฝันของพี่คืออะไรครับคือมันก็อยากจะลองทำไปเกือบทุกอย่างแต่พอจบมาแล้วถ้าไม่ได้มาทำไม่ได้มาดูแลคอกหมาก็คงจะทำธุรกิจอะไรสักตัวที่เป็นของตัวเองครับผมแต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเพราะเรามีหน้าที่ที่ต้องคอยช่วยดูแลมันอาจจะเรียกว่าเป็นภาระได้ไหมพี่ครับก็ใช้ความภาระก็ได้ครับแต่เราก็ทำด้วยความเต็มใจแหละเพราะว่ารักแล้วก็ผูกพันเขามาแล้วคือถ้าดูแลสัตว์อย่างเดียวเนี่ยมันก็ความจริงมันเป็นงานที่แฮปปี้นะแต่พอมันต้องทำอย่างอื่นให้มันได้ด้วยต้องหาเงินให้พอต้องดูแลลูกน้องต้องดูแลสถานที่ของไอประตูกรงพังรถพังสารพัดแล้วเขาเจ็บเขาป่วยการดูแลต้องให้ดูแลเราต้องมียาเห็บหมัดให้เขาทุกเดือนครับผมมีวัคซีนให้ประจำปีแล้วก็ดูแลเรื่องทำความสะอาดถ้ามีโรคระบาดลงเราก็ต้องดูแลเราไม่ใช่พวกแบบปล่อยสัตว์ป่วยเราดูแลรักษาทุกตัวครับผมแล้ววิธีการประชาสัมพันธ์วิธีการหาเงินหลักๆก็จะใช้สื่อโซเชียลครับผมใน Facebook ตอนนี้ก็มี Facebook มี TikTok มี YouTube ก็ใช้หลายๆอย่างตัวไหนตะกะได้จับจับพี่เทพเนี่ยจะมีรถกระบะคันนึงที่มีอาหารขับไปตามทางของสระบุรีไปให้บริเวณริมทางที่มันเป็นหมาจรจัดด้วยเพราะเป็นห่วงมันกลัวไม่มีข้าวกินใช่แล้วก็คุยกับพี่เทพว่าพี่เทพบอกว่าตอนที่อยู่นนทบุรีแม่เคยตั้งใจว่าต้องทำหมันให้หมดเพราะเชื่อว่าถ้าทำหมันหมดเนี่ยมันจะเป็นการหยุดการขยายพันธุ์ของมันและเป็นการช่วยที่ถูกไม่ชนะหรอกมันก็มีหมาจากที่อื่นเข้ามาอีกแต่ว่าการทำหมันสัตว์แต่ละตัวเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงมากตอนนั้นนะจะมีห้องผ่าตัดหมาทำหมันหมาทำห้องผ่าตัดเลยใช่แล้วก็เครื่องมือก็ของเราเครื่องมือผ่าตัดของเรายาของเราหมอนี่มาแต่ตัวตอนนั้นไม่แพงหมอคิดค่าทำตัวละร้อยค่ารถที่หมอมาพันหนึ่งแล้วก็จะมีอาหารต้องสามมื้อสี่มื้อจนหมอจบงานอ่ะพี่เทพเขาบอกว่าแม่เป็นนางฟ้าของสัตว์พวกนี้ก็เลยเป็นชื่อเราไม่ได้คิดเขาเลยเอาไปตั้งเป็นชื่อป่ะแม่ใช่บ้านนางฟ้าของสัตว์จรเขาว่าเขาอยู่ว่าทำไมมันตั้งชื่ออย่างนี้มันไม่เป็นกลางๆเขาจะแล้วอยากได้ชื่ออะไรถ้าแม่ตั้งเองแม่ก็ไม่คิดจะตั้งนะแต่ว่าไม่อยากให้ชื่อนางฟ้ามันเป็นชื่อผู้หญิงอ่ะแล้วถ้าผู้ชายเขาจะช่วยเขาก็บอกที่บ้านผู้หญิงไม่ช่วยหรอกเราก็อยากแบบถ้าเกิดมีคนมาช่วยใช่ไหมโอ้บ้านนางฟ้าไม่ช่วยหรอกผู้หญิงอะไรอยากให้มันชื่อมันกลางๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดไงเพราะว่าเราไม่ได้คิดจะทำอะไรแบบนี้เราตอนช่วงนั้นเรามีเงินเราไม่ได้คิดจะทำแม่ตอนนี้แม่อายุ74แล้วถ้าผมถามต่อว่าแม่คิดว่าแม่จะทำไปจนถึงเมื่อไหร่ครับตายไม่ไหวก็เลิกจนกว่าหมดลมหายใจแล้วนะทำไม่ไหวหรือจะตายก็เลิกทำไม่ไหวก็ยังมีปากทำได้อยู่ยังเที่ยวเข็นให้คนอื่นทำได้อยู่ตายเมื่อไหร่ก็เลิกจบแม่มองอนาคตของลูกๆแม่ยังไงบ้างจะไปมองอะไรมันก็เรียนมาตั้งเยอะตั้งแยะมันตัวมันไม่ลำบากมีปัญญาหากินได้อยู่แล้วแม่อยากให้เขามาดูตรงนี้ต่อไหมแม่บอกว่าอยากให้เขาออกจากตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้คือเขาติดคุกหมาเชฟจะยกให้ทางราชการ
นะยกให้เขาไปเลยไอ้ที่เชื่อไอ้ช่างหัวมันเถอะตายไปก็เอาไปไม่ได้ช่างมันนะเชฟก็บอกเขาห่วงหมาก็รู้อยู่ว่าราชการขอโทษนะเลี้ยงสัตว์ไม่ได้หรอกนะเพราะเขาทำเพราะว่าสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่เอกสารคุณจะได้ทำ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะมันไม่ใช่เครื่องจักรคุณจะได้ทำแค่8โมงเช้าถึง5เย็นไอ้นี่มันสัตว์ที่มันมีชีวิตจิตใจนะคะมันทำราชการทำไม่ได้ดีหรอกค่ะแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยราชการควรจะสนับสนุนคนที่เขามีจิตใจเมตตาเนี่ยให้มาดูแลพวกนี้แล้วก็ทำสักเอางบประมาณเนี่ยมาสนับสนุนใช้จ่ายตรงนี้นะแล้วก็คนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาก็ต้องกินต้องใช้คุณก็ให้เงินเดือนเขาสิใช่ไหมแล้วก็การดูแลสัตว์เนี่ยมันก็จะดีกว่าทุกวันนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดเวลา20ปีที่ได้เข้ามาดูแลและเลี้ยงดูสัตว์หรือว่าจะเป็นชีวิตแม่ก็ได้แม่ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับคนเรานะที่ดีที่สุดที่จะไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เสียใจก็คือต้องพึ่งตัวเองค่ะถ้าในมุมมองแม่มีอะไรอยากจะสอนหรืออยากแนะนำผมนี่นะครับเกิดเป็นคนนะก็อย่างที่ว่าเนี่ยงกหวงนะเสียดายโอ้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องเก็บเงินอะไรเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกบางทีนะบอกว่าจะเอาไว้ให้ลูกนะจะเก็บเงินไว้ให้ลูกบางทีลูกมันก็ไปมีลูกมีเมียมีผัวไปเล่นการพนันชิบหายหมดใช่ไหมไม่ต้องไปห่วงหรอกตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันเกิดมาไม่มีอะไรตายไปก็อย่าไปคิดมากตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ช่วยเหลือคนให้ได้มากที่สุดเราก็จะไปดีไปชั่วไปที่ภพภูมิดีกว่านี้หรือไปต่ำกว่านี้มันก็อยู่ที่ความคิดจิตใจของเราไงคะอยู่ที่สิ่งที่เราทำในชาตินี้ด้วยจริงอ่ะมันก็อยู่ที่อย่างพระท่านพูดต้องคิดดีแล้วก็พูดดีแล้วก็ทำดีแต่แม่ก็พูดไม่ค่อยเพราะนะก็รู้ตัวมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนแบบนี้เขาเรียกว่าจริงใจตอนแม่คุยกับหมาเข้าไปเอ้ยคุยกับผมอีกแบบนึงโทรหาคนซื้อไก่สวัสดีโอ้โหอีกคนนึงแม่แล้วแม่โกรธคนนี่นะแม่ไม่เคยลงกับใครเลยนะคือถ้ามีคนเขาบอกว่าเฮ้ยด่าเขาลากเขาก็ไม่แบบทำไมพูดเพราะจังเลยเขาไม่เกี่ยวนี่หว่าเออไม่เกี่ยวอะไรจะไปใส่เขาทำไมใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงหมากับคนเนี่ยแม่แยกกันนะบางทีเขาไม่ไอ้คนนั้นไม่ชอบที่หน้าเรามันก็เราก็ไม่อยากไปทะเลาะกับมันหรอกแต่ว่าหมามันเราช่วยหมานี่มันไม่รู้เรื่องของคนนะคนจะทะเลาะก็ทะเลาะกันไปหมาไม่รู้แล้วว่าโอ้ยคนนี้ดีกันคนนี้โกรธกันมันก็หมาน่ะนะอย่าไปลงกับหมามันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องถ้ามันไม่รู้เรื่องเราเป็นคนเนี่ยมันความคิดเราเนี่ยมันสูงกว่าสัตว์นะแล้วเราไปทำความคิดเราให้ระดับเดียวกับสัตว์ทำไมร่วมค้นโดยวิวัฒน์ตะคลินิกคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Principal Healthcare เคยท้อไหมพี่มันก็ท้อเหมือนกันมันก็ท้ออยู่เหมือนกันบางครั้งบางคราวเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะมาเยอะขนาดนี้มากขนาดนี้ครับผมแล้วเราจัดการกับความเครียดความท้อเรายังไงครับพี่ก็มองหน้ามันก็บอกว่าเราว่าจะไปท้อไม่ได้ก็ต้องพยายามต่อไปคือตอนนี้มันก็พอไปได้มันพอไปได้แบบติดเงินค่าแรงลูกน้องเดือน2เดือนอย่างเงี้ยครับหนี้ค่ารักษาติดหนี้ค่ายาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไม่มันไม่ไหวมันก็ต้องไม่ไหวมันก็ต้องก็คือเราไม่รับเพิ่มพอเราไม่รับเพิ่มถ้าน้องๆค่อยๆเสียไปมันก็จำนวนจะค่อยๆลดภาระมันจะเบาขึ้นแต่การไม่รับเพิ่มเนี่ยมันยากมันไม่ใช่แค่มันพูดมันง่ายแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆทุกวันเนี่ยผมก็ต้องรับโทรศัพท์วันละ 2-3 สายอย่างน้อยๆหรือว่าบางวันก็เป็น10กว่าสายเขาติดต่อมาว่าติดต่อมาแบบขอให้ผมช่วยรับสัตว์เพิ่มเพราะมีปัญหาแบบเจ้าของหมาเจ้าของแมวเขาป่วยเข้าโรงพยาบาลติดนอนติดเตียงตรงนี้เขาดูแลไม่ได้ช่วยรับแมวไปหน่อย3ตัวหรือบางทีแบบหมู่บ้านเนี่ยเขาจะวางยาเบื่อแมวแล้วนะช่วยรับหน่อยอะไรเงี้ยแมวสัก20กว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าให้เปรียบสุนัขที่นี่ในความรู้สึกของพี่เทพเปรียบว่าเป็นยังไงครับลูกผมลูกที่ไม่โตแต่เราก็ไม่โตเราก็รักเขาอ่ะเราไม่ได้แบบเงินที่เราให้ที่เราเสียสละให้แต่ละเดือนไม่มีต่ำกว่า 4-5 แสนนะอย่างน้อยๆแต่ละเดือนครับผมแล้วเงินที่เอามาช่วยเหลือน้องหมาแมว20กว่าปีเนี่ยทั้งอาหารแต่ละเดือนค่าจ้าง
ค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าแก๊สค่าน้ำมันค่าก่อสร้างซื้อที่รวมๆไม่เกิน100ล้านถามว่าเสียดายไหมไม่ได้เสียดายเพราะพี่ก็บอกว่าขนาดสงครามรัสเซียยูเครนก็มีผลต่อค่าอาหารของน้องๆขึ้นมาเป็นเกือบเท่าตัวไม่ถึงเท่าตัวแต่ขึ้นมาเยอะหลาย 10% อ่ะครับผมจากเมื่อก่อนที่เราซื้อแต่อาหารเม็ดให้น้องๆเอาเราไหวพอสงครามยูเครนรัสเซียปุ๊บไม่ไหวต้องใช้ข้าวต้มมาช่วยเคยใช้แก๊สต้มก็ประสูราคาค่าแก๊สถุงต้มไม่ไหวก็เลยใช้ถ่านผมขออนุญาตสมมุติครับผมวันข้างหน้าอย่างที่คุณแม่ชอบพูดว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเนี่ยครับผมถ้าเกิดวันนึงคุณแม่ไม่อยู่แล้วครับผมเราจะทำยังไงกันต่อไปครับถ้าหาอะไรที่ทำได้มันก็เป็นอะไรที่ใกล้ๆเคียงกันแบบอาจจะเป็นเกษตรหรือว่าอาจจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยต้องแบบที่มันทำด้วยกันได้จริงๆแต่ถ้าแต่ยังไงก็ต้องอยู่กับน้องๆต่อไปที่ทำควบคู่กันไปได้ใช่ใช่ถ้าทำก็ต้องทำควบคู่กันไปได้แต่ว่าหลักๆก็คือไอ้ตรงนี้ต้องให้รอดก่อนพี่พีทรู้สึกยังไงบ้างครับที่ตอนนี้เราต้องก้าวขึ้นมาเป็นเหมือนเสาหลักของครอบครัวมาดูแลกิจการต่อคือเราไม่ได้มองว่าเป็นเสาหลักหรืออะไรเรารู้สึกว่ามันต้องมีคือต่างคนต่างช่วยอะค่ะพี่น้องหมายถึงน้องอะรับในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องมูลนิธิไปเงี้ยค่ะมันก็เป็นจุดหนึ่งที่หนักสำหรับเราก็คือดูเรื่องกิจการซึ่งถามว่าหนักไหมก็หนักเพราะว่ามันก็มีใช่ค่ะคือไม่ได้มองว่าแบบเอ้ยมันเป็นภาระหรืออะไรเพราะว่าในจุดที่คุณพ่อคุณแม่เขาสร้างมาแล้วเราแบบเขาดูแลเรามาแล้วก็มองว่ามันก็ต้องมีคนดูแลต่ออะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เวลาเราเห็นได้เจอคุณแม่ครับคิดว่าคุณแม่เขาเหนื่อยไหมครับเชื่อไหมว่าคำว่าเหนื่อยไม่เคยออกจากปากแม่พี่เขาจะเป็นคนที่แบบอย่างที่เห็นก็จะแบบเป็นคนที่แอคทีฟตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพักเมื่องานเสร็จหรือว่าเขาหมดแรงจริงๆค่ะเรามีอะไรที่ต้องเป็นห่วงคุณแม่พิเศษมีด้านไหนไหมครับจริงๆอ่ะก็ห่วงเรื่องสุขภาพนี่แหละค่ะว่าจริงๆถ้าเขาแบบได้ดูแลตัวเองมากขึ้นเนี่ยค่ะต่อให้เราอายุมากขึ้นนะสุขภาพยังไงมันก็เป็นพื้นฐานเนาะใช่อันนี้แม่ต้ม3หม้อเลยครับกี่หม้อครับวันนึงต้มกี่หม้อครับแม่ทางนู้นต้มเยอะเลยทางนี้นี่เฉพาะที่นี่แล้วก็ที่เจ็ดคดแล้วก็ที่เลี้ยงเดี๋ยวไปเลี้ยงในสระบุรีแล้วก็เลี้ยงย้อนขึ้นไปคือต้มหลายหม้อหลายที่เลยเพราะว่าต้องเลี้ยงหลายที่แล้วก็ที่คอกเนี่ยมันก็จะใช้ประมาณ100กิโลนะต้มผสมอาหารเม็ดผสมอะไรน้ำนี่เราก็ไม่ทิ้งเอาน้ำไปทำอะไรครับแม่เอาไปผสมกับอาหารเม็ดค่ะทำไมต้องเอาไปผสมกับอาหารเม็ดครับแม่หมามันชอบกลิ่นไงมันหอมมันหอมค่ะเขากินแล้วเขาอร่อยใช่ใช่โอ้ยแม่ใส่ใจถึงรสชาติที่เขาจะได้กินนะแม่แน่นอนคือแม่ไม่ได้กะแค่ว่าน้องกินแล้วอิ่มอ่ะโอ้ไม่ใช่ค่ะต้องให้เขากินด้วยค่ะคือแบบว่านี่ก็สำหรับพวกหมาผอมๆที่ต้องการเพิ่มโปรตีนอกไก่เอาอกไก่ให้กินสำหรับหมาผอมๆค่ะแม่ดูแลดีมากเลยแม่ผมเห็นว่าแม่ไปขึ้นหน้าซองช็อกโกแลตเฮอร์ชี่ด้วยเป็นไงแม่ไปขึ้นได้ไงเขาติดต่อมาทางน้องเชฟอะค่ะหรอแล้วเขาบอกว่าอะไรไหมเขาไม่บอกอะไรเลยบอกวันนี้พรุ่งนี้จะขึ้นแล้ว แล้วเรารู้สึกยังไงภูมิใจไหมแม่ที่เราได้รับคัดเลือกเราก็บอกเอ้ยเราไม่ใช่ดาราเนี่ยมาเอารูปเราไปขึ้นทำไมวะมันจะไปช่วยอะไรเขาได้เขาก็บอกว่าอะไรเขาก็อยากจะช่วยคนที่แบบทันดีแล้วไม่ค่อยมีคนรู้จักไม่มีอะไรเงี้ยอยากว่าให้มีคนมาช่วยเหลือเรามากขึ้นมั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีคนถามว่าแล้วเขาให้เงินไหมโอ้ยฉันไม่ใช่ดาราเขาจะมาให้เงินฉันทำไมเขาอุตส่าห์โฆษณาฉันก็ดีตายแล้วแต่พอขึ้นแล้วมีคนรู้จักเราเพิ่มขึ้นไหมแม่ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะเราก็อยู่กับหมาเขาจะรู้ไม่รู้เราก็ไม่รู้มองอนาคตของบ้านนางฟ้าของสัตว์จรว่าเป็นยังไงแม่เดี๋ยวมันก็ต้องเลิกใครมันไม่คิดว่าวันหนึ่งมันจะต้องเลิกไปหรอมันจะหาใครอ่ะที่มันจะยอมจ่ายเงินยอมเสียเวลามาดูแลหมามันไม่มีหรอกยากเพราะว่าเราทำตรงนี้ไม่มีผลประโยชน์แต่คนที่จะมาทำตรงนี้เขาจะคิดอย่างเราหรือเปล่าถ้าเขาทำแล้วไม่ได้อะไรอ่ะมันดีไม่ดีเพื่อนด่าด้วยสมมติถ้าเขาให้ย้อนเวลากลับไปได้ยังจะทำเหมือนเดิมไหมก็ทำก็จะทำเหมือนเดิมก็ทำก็มันอยู่มันน่าช่วยจะตายถามว่าถ้าย้อนกลับเวลาไปเหมือนเดิมจะช่วยคนไหมไม่ช่วย
ช่วยหมาดีกว่าช่วยหมาดีกว่าค่ะบอกเนี่ยคือถ้าจะช่วยคนก็อย่าไปคาดหวังว่าเขาจะมาดีกับเราเขาจะดีกับเราใช่ใช่ใช่ตอนที่ได้โจทย์ว่าต้องมาที่บ้านนางฟ้าของสัตว์จรที่สระบุรีครับก็เกิดคำถามขึ้นว่าทำไมถึงต้องเป็นที่นี่ผมก็ไปหาข้อมูลแล้วก็ไปเจอว่าอ๋อคนที่เป็นคนริเริ่มที่นี่ก็คือคุณแม่ติ๋มเป็นคุณแม่วัย74คุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าตัวเองอายุ74คุณผู้ชมยังจะทำอะไรแบบนี้อยู่หรือเปล่าบางคนอาจจะเลือกที่ว่าใช้ชีวิตบั้นปลายในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำพอผมได้มาถึงที่นี่เราก็ได้พูดคุยกับคุณแม่ติ๋มคุยกับพี่เทพหรือว่าคุยกับพี่พีทนะครับคำถามที่ผมเคยตั้งขึ้นมาทั้งหมดมันแทบจะตอบได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมคุยกับคุณแม่เลยแววตาที่คุณแม่มองมาแล้วเล่าให้ผมฟังมันเต็มไปด้วยความจริงใจสิ่งที่ผมนับถือหัวใจแม่ติ๋มก็คือการที่คุณแม่เนี่ยเขาช่วยเหลือจนบางครั้งตัวเองเนี่ยอาจจะเรียกว่าต้องเดือดร้อนอ่ะแต่แม่กลับบอกผมว่าเอ้ยเราเกิดมาบนโลกเนี่ยเราเกิดมามือเปล่าเราไม่ได้มีอะไรมาด้วยไม่ได้มีเงินทองไม่ได้มีเสื้อผ้าไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีทรัพย์สินแล้วเราจะหวงสิ่งเหล่านั้นไปทำไมมันทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นว่าเออทำไมพวกเขาถึงยอมทำมากขนาดนี้มันเป็นคำตอบสั้นๆง่ายๆก็เพราะเขารักไงและเขารักสัตว์รักมากจนบางครั้งอาจจะลืมรักตัวเองก็ได้เนาะเราก็เห็นว่าสิ่งที่เขาทำทุกอย่างเพื่อช่วยสัตว์จริงๆแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะช่วยไปเรื่อยๆจนกว่าเขานั้นจะหมดลมหายใจ